What we do here is go back. สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับผมต้องบอกว่าเราผ้าสามสีพี่อันนี้ขโมยจากศาลไหนมาครับปลดต้นโพมาต้นโพมาลาบรรยากาศวันนี้บรรยากาศที่บอกว่าเลยโทรเพื่อนแท้จิ๊กโก้จิ๊กกี้มันต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพยายามทำให้มันสุดแล้วครับแล้วนี่ผมมาผิดหรือเปล่าครับผิดงานหรือเปล่าคนละยุคคนละสมัยอ๋อโอเควันนี้เป็นพิธีกรแล้วมาที่พิธีกรในงานด้วยครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับชื่ออู๊ดครับยังอู๊ดครับอู๊ดครับพี่อู๊ดวันนี้อู๊ดเลยมาวันนี้ติดรถเพื่อนมาครับนะขายไอติมครับอ๋อติดรถอามาครับอาศัยเข้ามาอาศัยครับอ่าโอ้โหนี่ต้องบอกว่าการแต่งตัวต้องแบบนี้นะครับเวลามางานเขินไหมเขินไหมครับเขินทำไม่กล้าแต่งตัวมาครับเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อกี้ครับของพี่ต้องคันนี้พี่วุฒิอ๋อนี่ของเอกครับอ๋อนี่ต้องนี้นะครับผมรอเจ้าของเขาแต่งตัวเจ้าของเขาแต่งตัวก็สุดเหมือนกันนะครับวันนี้ผมว่าคันนี้เหมาะกับพี่ที่สุดเลยอาจารย์ตู่กับนี่ปลดมาครับนี่ครับโอ้โหนี่ใครจะมองอะไรไม่รู้นะสำหรับผมมันคือศิลปะนั่นตัวสุดๆเลยเขาว่าเจ๋งครับเปิดได้2ข้างด้วยครับเปิดได้2ข้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดได้ไหมเปิดได้ครับรถโอ้โหนี่ดูน่าจะเอาอะไรโอ้โหนี่มีขวดน้ำครับขวดน้ำค้ำไว้นี่แหละครับ Thailand Only ครับได้ข่าวกระบะหลังนี่ดำได้ด้วยนี่ติดงานหรือเปล่าติดงานหรือเปล่าดำหลังไปดูโอ้โหนี่เป็นไงครับสุดไหมครับนี่นี่ดีกว่าทักษะการวางถังแก๊สผมเชื่อว่านี่หนึ่งเดียวเลยนี่โหนี่นี่ถ้าไม่เป็นจิตวิญญาณในศิลปะหรือว่าอะไรเนี่ยทำไม่ได้นะเนี่ยครับผมว่านี่คือมุมมองอะไรบางอย่างการแต่งอีกนะนี่ที่ผมมองเห็นครับผมครับนะครับมีคันหนึ่งพี่มีคันคาบูดัสอ่ะฮะคาบูดัสรถยนต์ใส่คาบูดัสเครื่องดัสสัน J15 คาร์บูเดทเดี๋ยวพาไปดูช่างออสนครปฐมมาทำไว้นี่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 ไปครับนี่เลยครับนี่ไหมครับอ๋อของช่างออสนครปฐมนะครับนี่คาร์บูเฮ้ยคาร์บูเดทของจริงคาร์บูมอไซค์แล้วไปใช้งานจริงได้ป่ะได้ครับวิ่งได้140 150ได้ครับวันนี้เจ้าของรถมากเลยเดี๋ยวนี่ไงครับเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับช่างอู๊ดออดครับช่างออดพี่อู๊ดโหงงผ้า3สีอันนี้โหเสื้อสวยครับพี่ครับผมอ่ะบอกหน่อยพี่ว่าคาบิวมอไซมันเอาใช้กับรถยนต์ได้จริงเหรอจริงครับใช้งานจริงครับใช้งานจริงด้วย3ปีแล้วมันใจในการทำมันมาจากอะไรพี่คาบูเดิมเสียแล้วหาคาบูใหม่ไม่ได้โอ้แล้วเราต้องแปลงของก็แค่แปลงแป้นครับแล้วก็ไล่น้ำมันแลกกันอ่ะฮะแล้วทักษะการจูนเนี่ยต่างกับมอไซค์ไหมครับเอามอไซค์รถยนต์กินมากนิดนึงแล้วก็อากาศครับเวอร์ไปก็ระเบิดอันนี้ที่ถามไม่ได้อะไรเผื่อผมทำไม่ได้ว่าผมจะลองแปลงนี้บ้างได้เลยครับนอกจากแดนแล้วพี่ว่าใส่คาบิวอะไรได้ก็ถ้าเป็นพวกเคพวกอะไรมันต้องตั้งน้ำมันครับแต่อันนี้คือเราสามารถตั้งเข็มได้ข้างบนตรงที่ว่ามันกินน้ำมันไม่เท่ากันอ่ะพี่คือมันลงจากรูเดียวครับแต่ว่าเลี้ยงทั้งหมด4สูตรอ่ะฮะคือไม่ได้เข้าลูกไข่ลูกมันก็วิ่งใช้งานจริงโอเคครับลอยตัวร้อยฝ่าได้โอ้โหนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งทริคอีกหนึ่งทักษะหนึ่งของ Thailand Only เลยสำหรับนักสารตัวนี้สำหรับภาพบรรยากาศงานวันนี้เป็นไงบ้างพี่โอเคครับดีมากอยากให้จัดอีกไหมครับอยากครับแต่วันนี้ขอบคุณพี่มากเลยสาใส่เสื้อด้วยทำประจักษ์มาใส่โอ้ขอบคุณครับพี่ประจักษ์พี่ประจักษ์อ๋อโอเควันนี้อย่างนครปฐมมีอีกไหมพี่มียังครับยังมีไมค์ก็นี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนของช่างเหยียบนะ3คันนี่เลยนครปฐมมาช่วง6โมงเย็นครับอืมโอเคกำลังรอพวกเลิกงานกันขอบคุณมากเลยได้รู้อะไรบางอย่างแล้วปรับจูนเราเองเลยแต่คือมันมีเทคนิคของมันเรื่องจูนอากาศเดี๋ยวไงถ้ามีใครจะลองทำวิธีแบบนี้ได้ครับส่งมาให้พี่ได้เลยช่วยดูให้ได้นะได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมได้เห็นความสามารถของคนไทยอีกอย่างนึงก็คือการดัดแปลงการนำของที่ไม่น่าจะใช้กันได้เอามาใช้อย่างเจ้าตัวดัสสันช้างเหยียบนะครับของซูนของเราซึ่งมีการคัสตอมดัดแปลงโดยการที่เอาคาร์บูเรเตอร์ของมอเตอร์ไซค์
นะครับมาใส่ปรับใช้กับรถยนต์เฮ้ยอันเนี้ยคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งต้องใช้เทคนิคต้องใช้ทักษะต้องใช้การปรับจูนกันพอสมควรซึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่า Thailand Only ของแท้เลยครับ40นะครับผมโอ้โหวันนี้มีดูลักษณะการตีได้แล้วของช่างหนูหรือเปล่าครับใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นอู่พี่สมบัติครับอ๋อโอเคแต่วันนี้ขับมาจะใช้หน้าเลยครับกับการใช้งานจริงสำหรับเรโทรคาร์มองว่าไงบ้างครับผมมองว่าถ้าทำดีๆมันก็โอเคนะครับสามารถเดินที่จะวิ่งใช่ครับผมขับกับกรุงเทพวัดสิงห์ชัยนาทนะครับก็200เลยบอกเลยคุณแม่ผมคนวัดสิงห์อ้าวแล้วว่าหนูสุขนะครับนั่นแหละครับผมก็วันนี้มาที่งานแล้วก็ต้องขับเก่าอีกก็อาจจะพักที่กรุงเทพนะครับใช่ครับวันนี้ยินดีครับเจอกันครับผมครับขอบคุณครับโอ้โหสวยมากครับ20หนูเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมชอบแก๊งนี้มากเลยนะครับสำหรับการแต่งตัวนี่เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับชอบมาขนาดครับคันนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่มากับ K30รถทีมงานวันนี้นี่ไงใส่ขาม้ามากันครับ อยากให้มันเข้าคอนเซ็ปต์จิ๊กโก้ที่กี่ใช่ไหมครับชอบเลยอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพกรุงเทพครับแนะนำรถหน่อยเจ้าของรถเจ้าของรถชื่ออะไรครับชื่อตะวันครับตะวันมากับ K30อันนี้รถเก่าคุณพ่อหรือว่ายังไงรถเพื่อนพ่อให้ขายต่อพ่อมาจริงเหรอเอ้ยมีเรื่องราวอะไรบ้างรถคันนี้รถคันนี้ครับเรื่องราวเป็นรถคันแรกที่เป็นรถเรโทรป่ะคันแรกของผมเลยครับนี่ผมอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมนะผมหัดขับรถเป็นครั้งแรกนะรถยนต์พี่ขับ K30 นะจริงๆผมนี่ขับเกียร์เป็นเพราะคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับอันนี้รายละเอียดนะครับซึ่งผมมองว่าเขาเก็บค่อนข้างดีนะหนังเหนิงเนี่ยเขายังเย็บเป็นสเต็ปเดิมอยู่นะครับจริงๆแล้วอันเดิมเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ฝาลายตรงเนี้ยก็จะเป็นลายบุ๋มๆลงไปนะครับส่วนนี้คิดถึงแล้วครับการขับรถเป็นครั้งแรกของผมก็ด้วย K30เนี่ยครับโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหล้อสวยด้วยนะฮายาชิโอเคขอบคุณครับในการเดินดูอะไหล่เพลินๆนะครับผมมาสะดุดที่เสื้อตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิพี่วุฒิกี่ปีแล้วพี่โอ้โหน่าจะประมาณ4ปีแล้ว4ปีพี่ยังเก็บไว้อยู่เลยได้มาจากการประกวดภาพครับอ่ะฮะวันนี้เอารถคันนั้นมาป่ะนี่ครับ KM 20ครับนะครับผมไม่อยากบอกเลยผมก็เคยมีตัวนี้แล้วผมตัดทำเป็นกระบะไปตอนนั้นแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยไปดูรถพี่กันวันนี้ขายสเต็กใช่ไหมพี่ใช่ครับสเต็กโอ้โหรบกวนเลยเดี๋ยวไปหน้ารถกันดีกว่าครับจะได้เห็นชัดๆมาครับนี่ครับพี่วุฒิครับสำหรับการใช้งานคันนี้เป็นเครื่องยนต์1Cหรือ2Cครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น 4K ครับ 4K ใช่ครับเป็นเบนซินวิ่งง่ายกว่าครับสมัยก่อนนะประวัติผมนะผมเคยใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยไลเอทเนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์1C 4เกียร์ครับลากกันจนเกียร์พังเลยนี่ก็4เกียร์อยู่เหมือนเดิมครับเป็น4เกียร์มีวันอั้นนิดนึงนะพี่ใช่ครับนะฮะแล้วปรับไปเปลี่ยนเกียร์ให้เป็น5เกียร์ได้นะเฟี้ยวเลยพี่นะฮะกับการใช้งานสเวโทคาในการเอามาค้าขายแล้วก็ทำร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าไงบ้างพี่คุ้มครับคุ้มมากใช่ครับคุ้มมากด้วยตัวรถที่ราคายังไม่แพงมากใช่1 2คือมันสามารถใช้งานจริงๆได้สำหรับการเคลื่อนที่ใช่ครับรถหลักที่ใช้ในการขายของในเดินทางจากไหนไปไหนบ้างพี่อย่างวันนี้ผมมาจากพานทองชลบุรีครับชลบุรีใช่ขับจากนู่นมานี่เลยใช่ครับสุดๆเลยแนะนำมาหน่อยสำหรับใครที่คิดว่าเรารถตู้มาทำการค้าเราเป็นรถตู้ที่เป็นเรโทรแบบเนี้ยก็มีคำแนะนำไงคือคุ้มนะมันอย่างผมเนี่ยใช้เป็นแวนมาก่อนครับแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นตู้เนี่ยคือมันคุ้มมากเราไม่ต้องกระชับพื้นที่เท่าไหร่เอาเป็นตู้เล็กใช่ใช่คือว่ามันก็เก็บของได้ครับผมใช่คือเนี่ยอย่างร้านสเต็กครับอย่างที่เห็นอยู่เทียบเลยนะฮะแต่สามารถจับตัวเองได้หมดเลยใช่ครับโอ้โหนี่ผมมือแห้งดังครับอย่างน้อยๆเราได้รู้ว่าเลโทรคาร์เนี่ยไม่ได้มีความหมายสำหรับการขับใช้งานอย่างเดียวเนี่ยมันยังสามารถมาทำการค้าใช่ครับอะไรให้เราได้ด้วยใช่โอ้โหนี่แค่มาดูแล้วครับ KM10 ครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับนี่ครับเราเห็นได้ว่ามีการนำเจ้าเรโทรคาร์ต่างๆนะครับมาทำเป็นร้านค้าหรือว่าอะไรต่างๆก็เป็นอีกแนวคิดนึงนะครับสำหรับฟู้ดทรัคถ้าใครอยากมีรถเอาไว้ใช้งานด้วยแล้วก็เอามาประกอบการค้าแบบเนี้ยอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวเลือกเลยคือเรโทรคาร์ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถเก๋งรถกระบะนะครับรถตู้
รถแวนหรือว่าอะไรต่างๆมันไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นรถกระบะหรือรถตู้เท่านั้นที่เราจะมาใช้ในการทำเป็นรถขายของเคลื่อนที่รถทุกอย่างสามารถใช้ไอเดียสามารถใช้การคัสตอมดัดแปลงตกแต่งไปกับมันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละคนเอาไปเลือกเอาไปปรับใช้กันให้ได้ผลครับคุณครับยังไงฝากไว้ด้วยไปออกงานที่ไหนกันบ้างครับก็ส่วนใหญ่อยู่แถวปากเกร็ดนะพี่แถวปากเกร็ดนะครับพบเจอร้านไอติมแบบนี้ไปหุ่นกันได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่มีมันเนียนนะครับเนียนรับประทานขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ